เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ฟ้าแรงกันอีกแล้วครับก็ซึ่งพาร์ทนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าวิธีทํากระจกทํายังไงนะครับก็คือเราเอาแร่กับไม่ใช่สิเอาแร่ทรายกับแร่ตัวไหนวะเนี่ยไอ้แร่ควอตซ์หรืออะไรเนี่ยนะครับมารวมกันแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นผงทรายที่มันเอาไปหลอมแล้วก็มันจะได้เป็นกระจกนับนี่แต่ว่าตอนนี้คือผมยังไม่ได้ใช้ก็คือผมอยากลองทำหลอดไฟดูสักอันนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าแต่ผมว่าผมต้องทำโซลาร์เซลล์เพิ่มแล้วก็ทำไอ้เครื่องขุดแร่เพิ่มแต่ผมจะทำกังหันลมแล้วกันเพราะว่ามันใช้ได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ทำการคราฟกันพาวเดอร์แล้วก็ไอ้แผ่นเหล็กไว้เผื่อเราจะได้ทำกระสุนว่าตอนนี้ผมว่าไอ้พวกซอมบี้มันมาป่วนเปี้ยนบ้านผมเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการวางไอ้ป้อมปืนนี้ก่อนนี่ป้อมปืนออโต้ที่เราได้แลกมากับเพียรเดอร์นะครับที่เราเข้าไปแลกหรือเปล่าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยก็คือซอมบี้มันชอบมาแถวหน้าบ้านนะถ้าวางข้างบนมันยิงถึงหรือเปล่าครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะงั้นเอาไปตรงนี้แล้วกันนะครับว่ามันชอบมาแถวนี้วางกันไว้ก่อนเฉยๆนะครับนี่แล้วก็กระสุนศูนย์ที่มีนะตอนนี้เดี๋ยวผมแบ่งครึ่งแล้วกันมันคงไม่มาทีละแบบเยอะขนาดนั้นเอาสัก40พอโอเคเราใช้แค่25พอครับแล้วค่อยไปคราฟใหม่พอปืนอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะยิงให้เราไหมนะเดี๋ยวผมค่อยมาดูทีแล้วกันเดี๋ยวผมเดี๋ยวทำกังหันลมดีใช้ฮอปเปอร์กับแผ่นเหล็กเอาละเดี๋ยวเราจะมุ่นวายการช่างกันอีกครั้งนึงกังหันลมซักแล้วก็2อันแล้วก็โซลาร์เซลล์อีก2หรือเปล่าโอเคมาครับเราไปติดตั้งกันเราจะติดตั้งข้างบนเลยเพราะว่ามันจะได้รับลมดีติดตัวไหนก่อนดีมีโซลาร์เซลล์ครับเดี๋ยวติดโซลาร์เซลล์ก่อนเลยแล้วกันกลัวตกที่ภายนี่ติดได้เหมือนเพื่อนเขาหน่อยโอเชโอ้โหสวยโลนครับเฮ้ยกลางลมติดข้างบนเลยเฮ้ยแต่วางไม่ได้ไงเฮ้ยชั้นบนอ๋อทำไมมันโอ้มันระวังอันนี้เกิดมันติดเหรอเดี๋ยวยังไงทำไมบางทีก็วางได้บางทีก็วางไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงโดนยิงป้อมปืนไม่ช่วยเลยเมื่อกี้ไหนวะโอ้โหอยู่ตั้งไกลโดนได้ไงเฮ้ยแลกกันไปเลยครับเกือบตายอันนี้วางไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ทำไมมันติดรอยได้วะเนี่ยเนี่ยมันติดรอยได้นะใช่เหรอช่างเหอะนะครับเฮ้ยแต่กังหันลมปั่นเยอะนะ7หน่วยเลยครับแถมมันปั่นตลอดเวลาด้วยไงมันเดี๋ยวมันต้องต่อไฟด้วยแหละนะครับแบบเอารวมกันเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปจัดระเบียบทีหลังคือส่วนตัวยังไม่เข้าใจระบบนะใส่ไฟด้วยแล้วก็ไอ้กล่องตัวนี้ก็คือมันช่วยย่นระยะสายไฟเราด้วยนะครับเก็บไปกันเตอร์พวกนี้ก่อนแผ่นเหล็กเก็บไว้6เส้นหรอว่าน่าจะพอคาไปอีกโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนตอนนี้คือผมแอบต่อไอ้แบตเตอรี่เพิ่มอีก1ลูกนะผมไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มปริมาณได้หรือเปล่าว่าไม่น่าจะเพิ่มอ่ะผมไม่รู้ว่าจะต่อยังไงมันถึงจะควบคู่กันไปนะก็คือมันอาจจะต่อตรงไม่ได้อาจจะต้องต่อโซลาร์เซลล์เข้าแบตเตอรี่แล้วก็แบตเตอรี่เข้าตัวคอนโทรลอีกทีนึงอะไรที่มันบายสิจริงตอนนี้ไปเข้าคอนโทรลก่อนไม่ใช่เข้าแบตเตอรี่นี่ไม่ใช่สิอันนี้ต้องเข้าตัวไอ้รวมสายไฟตรงนี้ได้ครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันรวมได้กี่เส้นแต่มันน่าจะได้เยอะเข้าไปดูมันไม่บอกด้วยว่าได้กี่เส้นโอเคเดี๋ยวรวมก่อนไอ้นี้ด้วยอยู่ครบกล่องเดียวครับแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ลูกเดียวนี่แบบโอ้โหใช้เกินแบบยาวโอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาแบตเตอรี่แบบเดี๋ยว
ยังไงวะเนี่ยแบตเตอรี่พ่วงด้วยกันได้ป่ะแบตเตอรี่พ่วงแบตเตอรี่ได้ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ถอดมาก่อนโอเคแล้วก็แบตเตอรี่เอาเดี๋ยวเอ้ยโอ้เรายังพ่วงตัวนี้อยู่โอเคเดี๋ยวผมถอดดีกว่า เดินขึ้นลงลำบากเสียจริงแล้วก็เอาแบตเตอรี่พวงคนนี้แล้วก็ลากแบตเตอรี่ตัวนี้เฮ้ยมันเข้าตัวนี้แล้วก็มันจะเอาไว้ข้างบนอ่ะมันเอ้ยโอ้โหเดินเลยไอ้ยี่ตัวนี้จิ้มเข้าตัวนี้ได้ครับแล้วก็ลากกล่องตัวนี้จิ้มเข้าตัวนี้ปักไว้เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวพูดซอมบี้มาเป็นไงล่ะโดนล้วนหามโอเคเดี๋ยวมาดูกล่องควบคุมกันเฮ้ยนี่ไงขึ้นแล้วครับ 3,000 คือเราต้องพ่วงแบบนี้แล้วก็มีกล่องไอรวมใส่อีกทีนึงโอ้เป็นอะไรที่ซับซ้อนซะเหลือเกินนะครับดีแล้วที่ผมยังเข้าใจระบบอยู่คือแบตเตอรี่คือพ่วงกันได้แล้วก็เอามาใส่ในกล่องนี้นะครับแล้วก็กล่องนี้ก็ลากลงไปที่คอนโทรลอีกทีแล้วก็ข้างบนเหมือนกันนะครับมีกล่องหนึ่งที่ใช้รวบรวมไอ้กังหันลมกับโซลาร์เซลล์เข้าด้วยกันแล้วก็ลากลงมาใส่ยังแบตเตอรี่แล้วก็ทีนี้แล้วก็มีพลังงานใช้แบบทั้งคืนทั้งวันแล้วผมดูว่าไอ้4อันมันชาร์จไปเท่าไหร่คือตอนนี้พลังงานไม่ลดนะมีแต่บวกอย่างเดียวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พลังงานเกินขนาดนั้นนะครับ 7,000เอาดิมาอันนี้ต้องทำไอ้เครื่องขุดแร่เพิ่มนะฮะบอร์ดมาสักสองเครื่องแร่เปล่าบอร์ดกับแผ่นเหล็กหรือเปล่าตะปูนี่ตะปูหกเดี๋ยวนะแผ่นเหล็กบอร์ดเนี่ยทำไอ้นี้เพิ่มอีกมันใช้14ก็ทำ7ก้อยตะปูเอาลาจิ้มก็ให้โอเคครับเรียบร้อยเครื่องขุดแร่เอาลายาวๆเลยนะทีนี้โอ้โหได้เยอะแล้วฮอปเปอร์แร่ฮอปเปอร์อ่ะทีนี้ก็จะใช้บ่อยขึ้นกับแร่เหล็กนะครับไทเทเนียมผมมาเยอะแล้วนะตอนนี้คิดมาแค่ไทเทเนียมนะครับโอ้โห11,000ครับพลังงานที่เราใช้เอาละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีแดงอีก1พื้นที่นะครับที่มันเป็นหัวกะโหลกไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของซอมบี้นะครับมันไม่น่าจะอยู่ที่อยู่ของคนเพราะว่านี่สุดชายหาดเลยครับเป็นที่ฟาร์มของโดยเฉพาะแล้วก็นี่ผมเพิ่งได้ช็อตกันมานะครับที่ไอ้ตรงในแถวนั้นแหละนะครับโอเคก็ถือว่าไอ้ตัวนี้คือผมไม่ได้แรงมาคือผมไปค้นในกล่องเอานะครับเฮ้ยมีของเล่นไดนามิตเอาที่เจอซอมบี้เราขอจะสั่งเฮ้ยเชี่ยเจอจริงเดี๋ยวนะวิ่งวิ่งปาก่อนปั๊บโอ้โหกระเด็นกระเด็นกระเด็นเลยไหมพี่เดี๋ยวกระโดดไปไหนเอาละลองสักทีสิโอ้โหโคตรแรงครับลูกสองมือเดียวด้วยโหดใช่ไหมล่ะโดนไปเรื่อยหน้าอย่างเงี้ยไปปักก็คือได้เห็นร่อนเฮ้ยทรายแถวนี้มีเราฝากมาแล้วกันเฮ้ยไอ้กล่องนี้มันเพิ่งแตกเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเกิดอะไรบ่อยจริงยานะนี่ช็อตกันนะเว้ยเฮ้ย30ตัวก็เล่นประชิดพี่ก็เอานะปักเอาผ้าครับเฮ้ยนี่ไงไอ้ที่เผาเศษแก้วทรายแก้วเผากระจกไว้กล่องเนี้ยต้องแตกแน่ว่าละอย่าพลาดนะฮะไม่งั้นเสียกระสุนฟรีจะได้นะช็อตกันคือมันปืนเป็นปืนที่หายากนะครับแทบจะไม่ค่อยเจอนะมันคาบไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีที่ให้แลกนะครับอีโมงดำนี่ผมเอาไปทำไมวะเนี่ยเฮ้ยยามือลั่นได้ทุกเวลา
แล้วตรงนี้มันจะรู้ป่ะเหรอสำรวจแต่ละพื้นที่เอ้าเดี๋ยวไอ้นี่มีข้างบนทำไมไม่มีทางขึ้นอ่ะคอนกรีตเออแล้วก็ให้คอนกรีตผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรนะครับมันตามจริงมันน่าจะไปทำการอัปเกรดบ้านให้เป็นบ้านคอนกรีตได้นะครับแต่มันไม่มีที่ให้ทำโอ้ข้างบนฟาร์มนี่แบบเพียวๆเลยเฮ้ยอาหารรูปแบบใหม่โอเคไปทำไมมาเล่นก่อนไปครับเดี๋ยวไปสำรวจชั้นสองกันมาเล่นกับเพ่ลูกสองพี่มันลั่นบ่อยโอเคตรงนี้เราเพิ่งเก็บไปเก็บอีกครั้งสองได้ปะได้ครับแต่ไม่มีของให้เฮ้ยเชอร์เอาดิไอ้กล่องเนี้ยจะมีสมบัติดีเดี๋ยวไอ้ม่วงดำนี่คือผมไม่เก็บเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อผ้าผมเฮ้ยเสื้อผ้าหายไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยโอเคเอาของที่จำเป็นมาใส่ก่อนนะครับบ้าแล้วมันหายไปตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งมาสังเกตตัวเองนะครับคือผมผ่านแดงเดือดมาหลายรอบก็เลยแบบไม่สนใจเสื้อผ้าเฮ็ดเคเสื้อผ้าหายไป ตอนนี้กลายเป็นล่อนจ้อนไปเลยครับเฮ้ยกล่องปืนขอปืนไปฉายว่ะเฮ้ยนี่ของดีครับเอาล่ะเก็บไปมีดกับไฟฉายกับเชือกกดน้ำทิ้งแล้วกันผมอยากได้ไฟฉายนะครับมีดผมไม่ได้ใช้หรอกเฮ้ยมีดใหม่มาชาตี้รองเท้าโอ้โหขาดแคลนมากเอามีดมาก่อนแล้วกันแล้วก็ไอ้ที่ทำไอ้ปืนออโต้เดี๋ยวภาพผมไม่เอานะเก็บมาเดี๋ยวทำไมไม่ระเบิดทิ้งไม่ระเบิดเล่นนะครับมาหมวกมี2อันเลยเหรอมีดมีดมาทำไมเก็บทิ้งไปคอนกรีตอุ้ยทรายนี่ไปเผานี่ได้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยโอเคครับเอาล่ะการที่ผมสร้างนู่นสร้างนี่มันก็เลยทำให้ผมลืมภารกิจที่เรามาอย่างเกาะนี้นะครับเราจำได้ใช่ไหมว่าตอนหอเราตกเราทำยังไงแล้วเขามอบหมายอะไรให้เราได้ซอมบี้นี้เดือดตาบต่อไปวะเนี่ยนอนแน่นิ่งไปเสียเอาละแล้วก็ภารกิจเราคือกำจัดนักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายแล้วก็ปลดปล่อยผู้ลี้ภัยแล้วก็ตัวประกันที่นี่นะครับแต่ผมเพิ่งจำได้ว่าในแมปมันมีไอ้รูปที่มันเป็นไอ้รูปกำปั้นอ่ะ2ที่นะครับก็คือที่แรกเราเพิ่งช่วยไปแล้วก็ที่2ก็นี่นะครับก็คือที่ตรงนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้มันอะไรเราได้บ้างสดแตงโมก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับทดูเราจะเจอใช้ในพาร์ทนี้กันอีกครั้งนึงหลังจากพี่ผมเลิกใช้มันไปนานแล้วเอ้ยจะให้พูดก่อนนี้เหมือนเดิมครับเรายังแม่นเหมือนเดิมตอนนี้ใกล้เคียงกันเอาละลุดของก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยกระสุนนะเฮ้ยมันชอบจริงเดี๋ยวเคลียร์พวกข้างนอกก่อนนะครับเราจะแบบไปที่สายซุ่มครับซุ่มยิงไปเลยเชียวเชียวอาจารย์จ้ามือโผล่พี่โอ้โนยิงไม่โดนอุ้ยไม่แตกเว้ยโอ้โหนัดเดียวไม่แตกอ่ะคือมันระยะโอ้ยเดี๋ยวไม่โดนเฮ้ยพี่ก็ยิงผมไม่โดนเหมือนกันแหละเดี๋ยวเคลียร์พวกข้างนอกก่อนนะครับอะเดี๋ยวตัวประกันของผมทำไมมันน่าคุ้นๆวะเฮ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยหรือมีใครจ้างมาวะโอเ
ที่เราไม่หลุดการ์ดเลยอุ้ยซองไกลว่ะซองไรเมทไม่ไหวเพราะว่าธนูโหดกว่าเยอะปักโดนยิงไม่โดนโอเคเดี๋ยวหมัดในพวกนี้ก่อนนะไอ้พวกที่มันเหลือในนี้โอ้โหซัดไป5นัดฮะจบอย่างสวยสวยอย่างโรนกระสุนไรเฟิลแต่ปืนไรเฟิลยังไม่ได้เจอเลยนะครับเจอแต่กระสุนรูดของกันให้หมดเลยอาหารป่องป่องในนู้นนะในนู้นช่วยตัวประกันลงไปที่หลังอะห่วงของเราก่อนห่วงของเราก่อนครับโอ้ยยิงมันจัดช็อตกันอะก็ชอบเสียงมันสนั่นหูดีนะเอาละเราเพิ่งได้เพิ่มมาอีกมีไม่มีโอเคไอ้พวกทหารรับจ้างน่าจะหมดนะไม่อุ้ยดีแล้วแรกเราไม่สนอ่ะไอ้พวกนี้รู้สึกมันจะฟอกไอ้แหล่งทรัพยากรเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังจะไฟกับพี่เหรอฮะรู้จักลูกซองลอยไม่ยันหรือเปล่านี่นะไม่ได้ฝึกมานะประสบการณ์ล้วนๆยิงมั่วนะฮะผมลืมเอาของสำคัญมาผมลืมเอาขวานมาเอาปืนลั่นได้ปะโนไม่ฮะปืนลั่นไม่ได้ไม่ได้คือจะเอาอะไรทุบวะเนี่ยไม่นะต้องเดินออกไปหาหินมาทุบใช่ไหมเอานี่ไงหินครับไม่ฉันเถื่อนออกไปแถวนี้ก็มีเอาละสวัสดีพี่ชายพร้อมจะกลับบ้านหรือยังแฝดพี่อยู่ที่บ้านผมนะหนึ่งคนเอาละเดี๋ยวผมจะส่งกลับเตียงเลยไม่ต้องไปทำอะไรไปโอเคแล้วไปเจอกันที่บ้านเอาละเดี๋ยวมาดูของนี้กันมีของแร่ป่าวไอ้ของกระสุนนี้ขอไม่ไรเฟิลก็เป็นช็อตกันแล้วกันเอาละมาแล้วปืนพกรองเท้าหมวกช็อตกันแต่ผมอยากให้มีแบบซ่อมอาวุธได้ด้วยนะเพราะว่าปืนมันใช้แล้วมันก็พังไปแล้วก็แถมช็อตกันมันหาแลกไม่ได้นะครับก็คือมีแลกได้แค่ปืนพกช็อตกันก็คือเราต้องไปเดินเตร่ตามไม่แบบเนี้ยแล้วก็ไปฟาร์มตามกองกระสุนเอานะครับอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ตุ่มกันผมก็ได้ช่วยไปแล้วทั้งหมด2คนนะครับผมว่าเหลือแค่ไอ้นักวิทยาศาสตร์ป้าพอที่เรายังไม่ได้เคลียร์นะครับทิ้งหินไปก่อนผมไม่ได้ใช้ละเอาละแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแถวนี้ก็จะมีไอ้ป้อมหนึ่งที่ที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นแบบโอ้โหมีป้อมยามอะไรเยอะแยะเลยแบบมีรั้วตะข่ายด้วยว่ามันอาจจะเป็นอีสองสูงโจรก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นฐานทัพของนักวิทยาศาสตร์ไปชมสิครับรออะไรอ่ะนี่ถ้ามันไม่มีใครแบบอยู่ข้างบนทางเข้าตรงไหนสวัสดีฮะผมมาขอความช่วยเหลือมันน่าจะยิงผ่านรั้วไม่ได้นะเฮ้ยแต่ไม่มีใครเลยฮะก็บอกว่าหยุดนะแต่เราไม่หยุดเขาบอกว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นถึงจะได้เข้าไปนะครับแต่สำหรับเราไม่ฮะเราเข้าอย่างเดียวโอ้เดี๋ยวคนเยอะว่ะโอ้โหเป็นสิบครับว่าผมไม่พร้อมกับพื้นที่ตรงนี้ว่ะอุ้ยมันยิงมันก็ยิงแม่นเกินไอ้พี่ชายโอเคดีนะที่แบบมันไม่มาแตกมาทั้งกองทัพนะฮะโอเคเดี๋ยวผมดูลาดราวแป๊บนึงแล้วกันนะถ้าไม่มีอะไรดีผมจะกลับเลยคือแบบไม่ไหวอ่ะอะไรอย่างงี้นะครับโอ้ยเฮ้ย
ไม่ไหวแล้วอุ้ยมันนั่งยิงด้วยฉลาดเกินเอาดิธนูถล่มทั้งกองทัพบอกเลยแค่ธนูเดียวนะโอ้แค่จะมาเดินเล่นนะเต็มเพลเรจัดซะชุดใหญ่เลยเคลียร์โหลดช็อตกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องได้ใช้คุณปืนพกเพราะว่ามันน่าจะเคลียร์แล้วแหละมันมีแค่กลุ่มเดียวอะโอ้เหลือสองตัวไปครับเดี๋ยวไปจัดระยะประชิดเลยขี้เกียจใช้สูละมีซอมบี้ด้วยพี่ต่อไปไปยิงซอมบี้กันป่ะเฮ้ยแต่มันถังแก๊สอยู่นี่ว่ะเฮ้ยระเบิดเอ้ยระเบิดครับตายเพียบโอ้เจ๋งแจ๋วใช้ไฟหน่อยเอาแล้วรู้สึกเราเจอของดีในกล่องนี้นะครับในทำไมแบนเนตอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมีคนอยู่อีกมีเสียงคนเดินโอเคฝั่งนี้มีครับโอ้เดี๋ยวเยอะแยะเลยเฮ้ยเดี๋ยวกระสุนกดโอ้ลืมรีโหลดลั่นปิดลั่นปิดเฮ้ยแล้วผมเจอรถที่เหมือนกับอยู่ข้างนอกอีกหนึ่งคันเดี๋ยวนะหรือว่าไอ้คันนี้มันจะขี่ได้นะครับเฮ้ยเอาปืนพังเฮ้ยเอาดีเฮ้ยกองเทพครับเอาว่าผมว่าเราเจอของดีในหน้าที่นี้ว่าน่าจะเป็นปืนไรเฟิลเพื่อคืออาหาแล้วก็จะรถอีกหนึ่งคันไอ้รถตัวนี้คือผมไม่อยากเสี่ยงคันขึ้นไปฉีดเลยโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ก่อนว่าน่าจะมีปืนเจอแต่แร่ไทเทเนียมครับเสื้อแล้วกันโอเคไทเทเนียมมาอ้าวเปล่าวิ่งอะไรเยอะแยะเดี๋ยวกล่องนี้เปิดได้ครับไม่มีอะไรรถขี่ได้อีกเหมือนเดิมแต่เฮ้ยมีเลื่อยยนต์เฮ้ยเก็บไม่ได้โอ้ทำไงอ่ะโคตรอยากได้เลยคือจริงเราสามารถขับได้นะเลื่อยยนต์แต่คือมันมีให้อยู่แล้วไงเออมันน่าจะเก็บได้เก็บได้เลยโอเคโอเคผมคิดว่าโอเคเปลี่ยนตัวเลยกันเดี๋ยวเนี่ยมแล้วก็บอดโอเคเก็บมามาเดี๋ยวมาดูไอ้กล่องนี้กันนะครับกล่องแร่น่าเป็นกล่องปืนไรเฟิลชัวร์มาครับไรเฟิลไอ้ตัวนี้เป็นอะไรอันนี้ไง SMG ที่ใช้กระสุนปืนพกแล้วก็กอดเทพโอ้โหไฟฉายเทคเนียมครับเอออะไรที่ผมไม่ต้องการโยนทิ้งไปพาเดี๋ยวมาทำไมไรเฟิลมาสิครับแล้วก็ SMG อันนี้ไรเฟิลจูจูโอเคแล้วก็นี่ก็จะเป็นเช้าอีก1วันนะที่ได้ผ่านไปแล้วไอ้ป้อมประการนั้นคือผมได้อาวุธปืนมา2อันนะเป็น SMG แล้วก็ไรเฟิลจูจูแต่ผมไม่มีกระสุนใส่แล้วก็คือยังไม่ได้เอาไปใช้หรอกนะครับคือเราจะเก็บไว้ช่วงประมาณไปอะไรที่มันโหดๆกว่านี้ละกันนะครับก็แล้วก็ตัวนี้คือผมได้สหายมาเพิ่มอีก1คนแล้วเป็นภาระอีก1คนนะครับผมไม่รู้เอามาทำไงนะครับถ้าช่วงแรกๆอาจจะดีนะแต่ช่วงหลังนี่คือเขาตัดแค่ไม้บริเวณแค่ที่เขาอยู่นะครับคือบริเวณเนี้ยคือตอนนี้คือผมตัดไปหมดแล้วมันก็หายเกลี้ยงนะครับก็คือไอ้พวกนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากขุนแร่ที่บางทีมันเกิดในแถวบ้านนะครับแต่ไม่ฮะเรามีเครื่องขุดแล้วจะเอามันมาทำไมก็เอามายืนโดโดให้งงๆแบบนี้แหละโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ